าดอย่างนี้ไม่เลิกอีกเหรอด่านอะไรไม่ทราบนะครับอาสุเมธอีกแล้วครับท่านผบตรครับคำสั่งของผบตรใช้กับสุเมธฐานศักดิ์ไม่ได้นะครับเนี่ยครับให้ลูกน้องมายืนดักเอาเลยครับยืนอยากเอาสามแยกเลยครับสุเมธฐานศักดิ์ครับผบตรครับคำสั่งของท่านใช้ไม่ได้ผลกับสุเมธฐานศักดิ์ครับผมบอกได้เลยว่าคำสั่งของท่านใช้ไม่ได้กับสุเมธฐานศักดิ์มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเฮ้ยหมวกก็ไม่มีหมายเลขสุเมธฐานศักดิ์อีกแล้วครับท่านที่ผมร้องเรียนไปที่บชน.เนี่ยเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยตั้งคณะกรรมการสอบก็ยังไม่สอบแต่มีพฤติกรรมเหมือนเดิมหายไปเลยพี่ออกมาตั้งด่านมั่วอีกแล้วผบตร.ว่าไงครับผู้กำกับพระโขนงว่าไงครับท่านให้ลูกน้องออกมาทำแบบนี้แหละครับสุเมธฐานศักดิ์โอ้โหตายแล้วภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าด่านเถื่อนนะครับสุเมธฐานศักดิ์พาลูกน้องออกมาตั้งด่านเถื่อนจริงๆพี่มายืนดักเอาสามแยกเลยนะครับไม่มีป้ายไม่มีกล้วยอะไรทั้งสิ้นพอเลี้ยวมาไปยืนดักโบกเอาโบกเอาเมื่อกี้เขาเรียกว่าเราทำอะไรไม่รู้ไม่รู้พี่ผมงงเลยไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่หมดทุกอย่างอ่ะไม่ไอจุดตรวจเขาไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยยืนดักเอาเลยได้เมื่อกี้เขาจะเรียกเราทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ผู้ชายผู้สาวเดียวงงโอ้ตายแล้วสุเมธนี่เลยเหรอสุเมธฐานศักดิ์สุเมธฐานศักดิ์นี่คือพฤติกรรมของสุเมธฐานศักดิ์นะครับตำรวจจราจรสน.พระโขนงพฤติกรรมเดิมกลับมาแล้วออกหาจุดตรวจ10นาทีตามด่านมืดนะครับตามซอยมืดๆว่าเนี่ยน้องเขาโดนเรียกตรวจเมื่อกี้นะครับไม่แจ้งเหตุอะไรเลยโทรมาเรียกตรวจใช่เมื่อกี้เนี่ยที่แจ้งมาว่าตั้งอยู่ตรงปากซอยอ่อนนุช44ไม่มันตั้งอย่างเงี้ยมา 3-4 วันละ 4-5 วันละแจ้งที่หน่อยดิเวลามันแจ้งอ่ะแจ้งที่หน่อยดิเจ๋งมากโคตรเล่นมากเลยโอเคพี่โชคดีไอ้พฤติกรรมแบบนี้ผบตรไม่ให้ทำมันทำได้ไงอ่ะโอ้ตายแล้วสุเมธฐานศักดิ์พาลูกน้องแอบดอดอีกแล้วนะทั้งที่ผบตรห้ามนะห้ามตั้งด่านเถื่อนด่านลอยแต่ถูเมศสารศักดิ์สามารถทำได้นะครับสน.พระโขนงผู้กำกับต้องรับผิดชอบเคสนี้นะครับผู้กำกับอย่าปล่อยผ่านนะท่านให้ลูกน้องออกมาตั้งด่านเถื่อนนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าด่านเถื่อนดักเอาแบบตามหัวโค้งเลยเนี่ยเป็นสามแยกเดี๋ยวมึงให้ดูเนี่ยสามแยกแล้วให้ลูกน้องยืนดักทุกสามแยกเลยนะครับแล้วคิดดูมืดแค่ไหนเนี่ยผมปรับผมเปิดเลนผมเปิดไฟนะเนี่ยมันถึงสว่างถ้าผมไม่เปิดไฟนี่มืดตึ๊บเลยนะแล้วผมถามว่าสุเมธฐานศักดิ์มาทำแบบนี้คืออะไรนะครับคลิปนี้แชร์ไปให้ถึงผบตร.นะครับว่าคำสั่งของผบตร.ห้ามตั้งด่านเถื่อนด่านลอยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะต้องมีกล้องมีระเบียบแต่สุเมธฐานศักดิ์ไม่ทำอะไรตามที่ท่านสั่งเลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับแสดงว่าคำสั่งของผบตร.ไม่มีผลกับสุเมธฐานศักดิ์นะครับผู้กำกับสน.พระโขนงท่านควรมีคำชี้แจงเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วอันนี้สเกลนี่สเกลหน้าสเกลหน้าของสุเมธไปแล้วก็คือเอารถกระบะออกมา1คันนะครับแล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกมามีหนำซ้ำนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะเป็นไงครับพฤติกรรมของตำรวจสน.พระโขนงจราจรโดยเฉพาะสุเมธฐานศักดิ์พฤติกรรมสุดยอดนะครับโอ้โหสุดยอดมากแชร์คลิปนี้ให้ถึงผบตร.นะครับแชร์คลิปนี้ให้ถึง
รองต่อเพราะรองต่อเป็นคนกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแต่สุเมธฐานศักดิ์จราจรสน.พระโขนงไม่สนครับประชาชนเมื่อกี้เขามาบอกผมว่าตั้งแบบนี้มา3วันแล้วแอบตั้งแบบนี้มา3วันแล้วถามว่าผบ.ตร.รู้ไหมท่านต่อศักดิ์รู้ไหมผู้กำกับรู้ไหมผมถามหน่อยสุเมธทำได้ยังไงไม่แอบดักเอาสุเมธทำได้ยังไงผมถามหน่อยต้องมีคำตอบนะครับผู้กำกับนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งท่านเนี่ยท่านอย่าสั่งถ้าสั่งแล้วตำรวจทำไม่ได้อย่าสั่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยประชาชนร้องเรียนผมมาว่าอยู่ปากซอยอ่อนนุช44ซึ่งผมขี่ผ่านพอดีผมอยู่ปากซอยอ่อนนุช39มันใกล้กันผมก็เลยแวะเข้ามาดูมาเจอพอดีเจออยู่ท้ายซอยยืนดักเอาเลยอยู่ท้ายซอยไม่มีป้ายไม่มีกลวยไม่มีอะไรทั้งสิ้นยืนดักเอาเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยผมเปิดแปดได้เนี่ยเนี่ยยืนดักเอาเลยเนี่ยสามแยกให้ลูกน้องมายืนการตามสามแยกนะสุดยอดไหมครับสุดยอดเลยครับนี่แหละครับท่านสุเมธฐานศักดิ์สุเมธฐานศักดิ์ชื่อนี้จำไว้ให้แม่นนะครับชื่อนี้ประชาชนชาวอ่อนนุชรู้จักทุกคนเดี๋ยวผมจะตามไปดูข้างหน้าอีกว่ามันจะไปตั้งตรงไหนนะผมจะตามไปดูจนถึงที่แหละวันนี้ฝากติดตามด้วยอีกแป๊บนึงกลับมาขอบคุณครับสวัสดีครับ